สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีจะพาเดินชมบรรยากาศทั่วๆไปของงานวันไหลหรือประเพณีงานสงกรานต์หรือเทศกาลสงกรานต์ของเมืองพัทยาซึ่งเขาจัดขึ้นในวันที่19เมษายนของทุกปีค่ะและในวันนี้คุณรัตตีจะพาเดินชมบรรยากาศทั่วๆไปโดยเราจะเริ่มต้นจากทางเข้าถนนคนเดินพัทยาหรือพัทยา Walking Street นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมบรรยากาศมีขบวนแห่มีคนเดินสาดน้ำเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานและระหว่างทางก็จะได้เห็นได้พบได้เจอผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตามสองข้างทางก็จะมีผู้คนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันแล้วก็มีอาหารข้างทางหรือสตรีทฟู้ดแล้วก็มีอุปกรณ์ในการสาดน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ขายเป็นระยะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ขบวนแห่เราจะเจอนี่ก็เป็นขบวนแห่นางสงกรานต์นะคะก็จะมีได้รดน้ำพระพุทธมนต์ด้วยแห่พระพุทธรูปให้ผู้คนได้ถวายปัจจัยหรือได้ทำบุญแล้วก็รับพรรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัวในช่วงรับปีใหม่ของปีนี้นะคะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามคุณรัตตีไปชมเลยค่ะโดยเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปจนกระทั่งถึงด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยากลางตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ